สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอ้อยแดงครับอ้อยแดงที่อยู่ข้างบ้านครับเป็นดงเลยครับมีเยอะครับอ้อยแดงเนี่ยเป็นยาแผนโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็เรียกว่าอ้อยขมบ้างอ้อยดำบ้างนะครับทางกลางบ้านเนี่ยมันขึ้นเองครับแล้วขึ้นเยอะเลยครับก็พาทุกท่านมาดูสรรพคุณของอ้อยแดงเนี่ยเขาบอกว่าแก้ปัสสาวะพิการนะแก้ขัดเบาแก้ช้ำรั่วแก้โรคนิ่วแก้อายได้ต้นก็แก้อาการขัดเบาครับสามารถได้ฟอกไตบำรุงหัวใจขับน้ำเหลืองแก้ช้ำในรักษาโรคไซนัสได้ด้วยโรคนิ่วบำรุงหัวใจทำให้ชุ่มชื่นในลำคอแก้เสมหะแก้หืดไอขับปัสสาวะบำรุงกำลังเจริญอาหารเจริญธาตุครับอันนี้สรรพคุณของเขามีเยอะครับวิธีการก็เอาไปต้มครับหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ไปต้มแล้วก็ทำน้ำดื่มครับอันนี้ต้นของเขาก็เหมือนกับต้นอ้อยทั่วๆไปแต่ว่ามันจะเล็กนิดนึงกว่าต้นอ้อยนะปลูกง่ายลองหามาปลูกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยก็นำมาฝากทุกท่านกันเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ